ไปกับฉันอยากบอกให้รู้ว่าฉันและเธอหรือใครอุ่นตามันทองยิ่งใหญ่หากพวกเรามารวมพลังเป็นคนเบื้องหลังจะแพ้ชนะก็สู้ขอเพียงให้เธอรับรู้ว่าเราสู้เพื่อหัวใจสวัสดีครับรายงานพิเศษโดยไทยลีกออนไลน์วันนี้ผมมีโอกาสมาที่สนามแห่งนี้ครับสนามยามาฮ่าสเตเดียมเหตุผลที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าผมมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมจะมาพูดคุยกับเขาครับเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการเชียร์ฟุตบอลแน่นอนครับคนกลุ่มนี้เนี่ยบางคนเขาก็เรียกว่ากองเชียร์บางคนก็เรียกว่าแฟนคลับแต่ว่าผมเรียกพวกเขาว่าผู้เล่นคนที่12ครับทำไมนี่ล่ะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการทำให้ทีมเนี่ยขับเคลื่อนไปได้วันนี้ครับเรามาที่นี่ยามาฮ่าสเตเดียมแน่นอนเราก็ต้องมาคุยกับอุลตร้าเมืองทองนั่นเองปีที่แล้วพวกเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยปีนี้เขายังเป็นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมทัศนคติของพวกเขากันครับต้องเป็นแบบอย่างนะครับดังนั้นเองจะไม่มีแล้วมาดูบอลฟรีนะครับชัดเจนนะเขียนนะครับอย่าให้ใครว่าเราว่ามาดูบอลฟรีนะครับอย่าให้ใครว่าแฟนคลับได้สิทธิพิเศษนะครับอย่าให้ใครว่าว่าแฟนคลับมีผลประโยชน์นะครับการมาทำแฟนคลับนี่คือการเสียสละทุกคนพร้อมไหมครับการเสียสละถ้าไม่พร้อมต้องบอกนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับกองเชียร์อุลตร้าเมืองทองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้พูดคุยกันในหลายเรื่องก็ขออนุญาตเข้าเรื่องกันดีกว่าขออนุญาตแนะนำก่อนนิดนึงครับตอนนี้เป็นพี่พิพัฒน์นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตอนนี้ถือว่าเป็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่นะพ่อใหญ่เหมือนเดิมครับพ่อใหญ่แปลว่าอะไรพ่อใหญ่ก็เป็นคนแก่คนแก่ของกองเชียร์ที่มาเชียร์บอลที่มาเชียร์บอลอ่ะโอเคตรงนี้ครับเจตเมืองทองครับก็เป็นผู้อุโสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะค่อยๆไล่ข้างหลังจากทางด้านนู้นแนะนำตัวเลยครับพี่ผมก๊อฟขวบกันครับผมโรบินครับแล้วก็ทองครับผมมาโนครับผมทองครับชาติธงบานครับอาร์ตอีอีนะเมืองทองครับลุงผมงอครับสุดท้ายเบกกี้นะเมืองทองครับโอเคครับที่เราต้องมาในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเผอิญว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่มีการประชุมกันในครั้งแรกของกองเชียร์อุลตร้าเมืองทองก็เข้าประเด็นเลยแล้วกันอยากจะให้พี่พิพัฒน์สรุปนิดนึงคร่าวๆจากที่เราประชุมกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยปีเนี่ยแผนการคร่าวๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่สังคมเราทราบทั่วไปว่าแฟนคลับเมืองทองอุลตร้าเมืองทองเราเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์ก็คือว่าพวกเราจะเป็นต้นแบบรูปแบบการเชียร์อย่างชนเยาวชนรุ่นหลังพร้อมนโยบายมาตรฐานการเชียร์ของฟุตบอลไทยถูกมาตรฐานสากลเนี่ยทั้งนั้นก็เพื่อว่าให้เป็นต้นแบบนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกสำหรับฤดูกาลใหม่2554นะครับก็มีแผนการมากมายไก่กองนะครับที่แนะนำคือว่าจะมีรูปแบบการเชียร์ที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะมีรูปแบบการเชียร์ที่มีเหมือนกับแปลอักษรเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดการนะครับที่สำคัญเนี่ยแฟนคลับเมืองทองมากเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้มีน้องๆหลายคนนะครับที่เราดูตัวมาเนี่ย 2-3 ปีนะครับที่มาทำงานเชียร์เมืองทองด้วยกันเนี่ยก็ดึงมาเป็นทีมงานมากขึ้นเรียกว่าสตาฟนะครับตอนนี้สตาฟของเราเนี่ยมีมากกว่าเกือบ30คนแล้วนะครับ30คนเป็นคนที่มีคุณภาพที่เราเชิญเข้ามาไม่ได้ไปจ้างมานะมีเชิญมานะมีใครจ้างไม่มีนะเชิญมาแล้วเสียตังค์ด้วยนะดังนั้นเองเนี่ยเราคัดคนที่มีคุณภาพมาร่วมทำงานกับพวกเราในแต่ละตำแหน่งตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการจัดการการเชียร์นะครับอุปกรณ์การเชียร์กิจกรรมต่างๆแผนกศิลป์แผนก PR นะครับแผนกสื่อสื่อสารมวลชนซึ่งเราเลือกคนเก่งๆที่อยู่ในแฟนคลับเมืองทองเนี่ยมาช่วยร่วมงานกันครับทีนี้จะมีคำถามที่ผมขอถามแทนแฟนบอลทีมอื่นแล้วกันมีหลายๆทีมถามเสมอว่าพวกเราเนี่ยอุลตร้าเมืองทองเนี่ยเป็นกองเชียร์จัดตั้งหรือเปล่าอย่างที่1อย่างที่2เนี่ยทุกคนเนี่ยอยากมาเป็นสตาร์เพราะว่าจะได้ดูฟุตบอลฟรีเนี่ยจริงหรือเปล่าโอ้นี่ไม่จริงครับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราชัดเจนมากว่าพวกเราเนี่ยเสียตังค์ดูบอลผมเองก็เสียตังค์ดูบอลตัวฟรีนะฮะและอย่างนึงคือว่าอุลตร้าเมืองทองแฟนคลับที่เป็นสตาร์เนี่ยไม่มีสิทธิพิเศษนะครับไม่มีบัตรคล้องคอเข้าสนามนะครับไม่มีการมาใช้สิทธิพิเศษตรงนี้เลยพวกเรามาด้วยใจแล้วถามว่าจัดตั้งหรือเปล่าจัดตั้งครับจัดตั้งเพื่อทำความดีจัดตั้งพวกเราจัดตั้งกันเองเราเลือกกันเองเราเป็นตัวแทนพวกเรากันเองเพื่อนำในสิ่งที่ดีให้กับแฟนบอลนะครับเราต้องการสร้างสิ่งดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังเราต้องการสร้างสนามบอลเนี่ยให้เป็นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับจะเป็นผู้หญิงเด็กนะครับคนสูงอายุหรือวัยรุ่นอย่างพวกเรานะครับหรือแม้กระทั่งเด็กๆต่างๆนานาก็ตามเนี่ยเพื่อเห็นรูปแบบการเชียร์หลายคนอยากจะดูรูปแบบการเชียร์ที่แบบอังกฤษหรือยุโรปหรือเยอรมันเนี่ยนะครับไม่ต้องไปนะครับมาอยู่ในเมืองทองแท็กซี่หลายคนบอกว่าจะมาสนามไหนมาสนามเมืองทองมาดูรูปแบบนี้นะครับ
เราคิดว่าเราทำเพราะใจเรารักวันนี้เราทำวันนี้ได้เพราะทุกคนรักฟุตบอลอยากเห็นฟุตบอลเป็นในทางที่อยากจะเห็นอย่างต่างชาติที่เขาเป็นกันครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแผนงานในปีนี้คร่าวๆนะครับทีนี้อยากจะถามทางพ่อใหญ่ว่าในส่วนของปีนี้เนี่ยอยากให้พ่อใหญ่ช่วยแจ้งให้ละเอียดนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะมากก็คือในเรื่องของการแบ่งงานการทำของกองเชียร์อุลตร้าเมืองทองเนี่ยมันมีได้ยินข่าวว่าทำเหมือนเป็นแผนกเลยในองค์กรหนึ่งแล้วก็แบ่งงานกันช่วยให้ไม่ไปฟังคร่าวๆว่าเราการแบ่งงานในการทำกองเชียร์ยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่เราบอกว่าเราเฝ้าดูแต่ละคนที่เป็นแฟนคลับเราดูว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างหรือพฤติกรรมของเขาในสนามเป็นยังไงนะครับมีตัวอย่างอย่างพี่เจตเนี่ยเรามองว่าเขาถนัดเรื่องของศิลป์เราก็เชิญเขามาดูแลเรื่องของศิลป์นะครับพี่โรบินนะครับพี่โดนะครับแล้วก็ทางพี่เจียวอย่างเงี้ยนะครับเรามองว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็ให้ดูแลเรื่องของแฟนคลับเป็นตัวแทนพวกเราลงไปแลกของแลกเปลี่ยนอย่างน้องเป๊กเนี่ยเราก็คิดว่ามีความสามารถเรื่องการเชียร์ก็ดึงมาเป็นตัวแทนการเชียร์น้องสองคนเนี่ยเห็นมา2ปีนะฮะทำเรื่องเกี่ยวกับแฟนคลับในเรื่องการอุปกรณ์การเชียร์ดูแลเกี่ยวกับการเชียร์อย่างดีเราก็เชิญให้เกียรติเข้ามาทำเพราะงานตรงนี้ไม่ได้เงินนะครับเป็นงานที่ได้รับความเชื่อถือที่เราให้กับเขาแล้วมองเขาอยู่ตลอดเวลาการเลือกคนมาเป็นสตาฟนี่ก็ไม่ใช่ผมที่คนเดียวก็เป็นสตาฟแกนเก่าแกนหลักที่ก็มองปรึกษาว่าให้คนนี้โดนคนนี้โดนไว้ดึงเข้ามาดีกว่านะครับมีพี่ป๊อปอีกบัวอีกคนนึงก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงในบริการเชียร์แล้วก็ฝากเข้ามาดูเรื่องอุปกรณ์คอยดูความชำรุดไม่ชำรุดเพราะว่าเราไม่รู้ทุกเรื่องดังนั้นเองเนี่ยคนนะฮะไม่สามารถรู้ทุกเรื่องได้ดังนั้นก็ต้องมีหัวหน้าแต่ละแผนกหรือทีมงานในแต่ละทีมเพื่อคอยดูแลตรงนั้นให้เป็นให้ราบรื่นนะครับนั่นคือสิ่งเราทำเราใช้หลักการของการบริหารองค์กรเหมือนกันมาใช้ในการบริหารแฟนคลับครับก็คือว่ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าเราพยายามจะคล้ายๆกับแบ่งแต่ละคนดูแลเรื่องนึงแล้วอาจจะมีกลุ่มย่อยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนนั้นใช่ไหมถูกครับถูกครับจริงๆบอกได้ว่ากฎกติกาของแฟนคลับอุลตร้าเมืองทองเราเองเนี่ยไม่มีนโยบายปลดใครออกหรือว่าไล่ใครออกหรือว่าไม่ทำหรือเฉดหัวไปไม่มีเรามีแต่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับเริ่มต้นจากแฟนคลับอุลตร้าเมืองทองเนี่ยมาจาก7คนตอนนี้มี30กว่าคนแล้วนะครับปีหน้าจะรับอีกเราจะรับอีกจนกว่าว่างานที่มีอยู่เนี่ยต้องการให้มีคนส่วนร่วมมากที่สุดนะครับเพราะผมคิดว่าในแต่ละปีเนี่ยแฟนคลับเริ่มมากขึ้นแล้วกิจกรรมเริ่มมากขึ้นแล้วจะแบ่งงานกันทำครับก็สุดท้ายเดี๋ยวขอไปด้านหลังนิดนึงนะเอาผู้อาวุโสด้านหลังตรงนี้นิดนึงอยากจะถามความรู้สึกนิดนึงว่าที่เป็นสตาฟใหม่ตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกไงเกี่ยวกับการทำงานของกองเชียร์บ้างครับรู้สึกว่ากองเชียร์ทุกคนมาด้วยความเสียสละทั้งกันครับก็เห็นมีหนุ่มๆเสียสละเยอะแล้วผมแก่ๆก็อยากจะเสียสละเหมือนกันครับแล้วก็มาด้วยความอบอุ่นครับมาด้วยใจจริงๆที่มานั่งในที่นั่งกันทุกคนเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในชีวิตเลยเพิ่งจะมารู้จักกันที่นี่งั้นเลยครับครับขอบคุณครับโอเคก็เวลาเราอาจจะมีจำกัดสักนิดนึงก็เป็นว่าผมขอสรุปตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันว่าสำหรับกองเชียร์อุลตร้าเมืองทองนะครับต้องเรียกว่ามาด้วยใจนะครับสำหรับรายการของเราในช่วงนี้เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเราจะมีอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับอุลตร้าเมืองทองเราก็จะนำเสนอนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นเทปแรกก็จะได้ถือว่าแนะนำตัวสตาฟเชียร์นะครับในโอกาสหน้าเราจะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ผมฝากนิดนึงนะครับว่าสุดท้ายนี้ครับถ้าไม่รู้จะเชียร์บอลสโมสรไหนไทยลีกนะฮะหนึ่งในนั้นคือเมืองทองนะผมยังเน้นย้ำครับท่านผู้ชมเมืองทองปีนี้ยังคงเป็นมือหนึ่งอยู่ขอบคุณครับอยากบอกให้รู้ว่าฉันและเธอหรือใครอุลตร้าเมืองทองยิ่งใหญ่หากพวกเรามาร่วมพลังอย่างนะครับดังนั้นเองจะไม่มีแล้วมาดูบอลฟรีนะครับชัดเจนนะเขียนนะครับย้ายใครว่าเราว่ามาดูบอลฟรีนะครับย้ายใครว่าแฟนคลับที่สิทธิพิเศษนะครับย้ายใครว่าแฟนคลับมีผลประโยชน์นะครับการมาทำแฟนคลับนี่คือการเสียสละ